ก็ผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับพลโทนันดาโปูเมียพบทบเคเนโอ,อได้ให้สัมภาษณ์ทางช่อง KIC ว่าจะไม่ไปประชุมนะครับเราเคเนโอได้บอกว่าคืนความมั่นคงให้รัฐเกลียงต้องแจกจุด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 ให้ตักมาแอเป็นการให้สัมภาษณ์ที่แข็งแกร่งมั่นคงอย่างมั่นใจนะครับว่าการคืนรัฐเอกราชให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้น ตักมาดอต้องถอยออกไปถ้าตักมาดอไม่ถอยออกไปต้องแจก,กจุดๆๆให้ตักมาแอเราไปดูนะครับว่าปนโทนันดาปูเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับที่ช่อง KIC นะครับบอกว่าไม่ไปประชุมครับไม่ไปประชุมการที่จะคืนรัฐเอกราชให้เกลียงนั้นต้องแจก,กจุดๆๆให้ตักมาแอร พูดแบบนี้ชัดเจนนะครับพี่น้องตอนนี้เราไม่ต้องมีอะไรมาปิดบังกันแล้วนะครับสงครามมันมาถึงนี้แล้วไม่มีอะไรปิดบังต้องพูดกันอย่างปวดอกนะครับว่าตัวเองจะทําอะไรก็แสดงความมั่นอกมั่นใจและจริงจังนะครับว่าการที่จะคืนรัดคืนความสุขให้รัดกระเลียงนะครับต้องแจกจุด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 ,จดถือว่าเป็นการพูดที่ย้ําประโยคเดิมบ่อยมากนะครับพี่น้อง ชาวกระเหลียงนะครับพี่น้องชาวกระเหลียงทุกๆคนนะครับคอยเชื่อมั่นในทีมงานเคเดวนะครับเป็นคนรักชาติรักเผ่าพันธุ์ไม่ทรยศไม่หักหลังเป็นมังกรสาลวินตัวจริงสายพันธุ์จริงนะครับนี่ครับเป็นการให้สัมภาษณ์ทางช่อง TIC นะครับทำให้พี่น้องชาวกระเหลียงต้องมั่นใจนะครับว่าเราจะต้องขับไล่อาริราชศัตรูให้พ้นจากรัฐกระเหลียงนะครับ ส่วนการประชุมนั้นแม้นว่าจะไปหรือไม่ไปแต่เป้าหมายก็ยังเป็นอันเดียวกันครับคือไล่อาริลาสศัตรูออกจากเขตกเกรียงนะครับหลายคนได้ฟังแล้วคงจะปลื้มใจเป็นที่สุดนะครับต้องแจกจุดๆ,ๆให้ตักมาแอร์นี่เป็นคําพูดที่ว่าถ้าเกิดตักมาแอได้ฟังได้ยินก็คงสะดุ้งนะครับการเจรจาก็ดีไม่เจรจาก็ดีครับเป้าหมายก็คือคุณ คือคืนความสุขคืนเอกราชให้รัฐเกลียงนะครับมันง่ายๆนะครับการที่จะคืนเอกราชให้รัฐเกลียงก็ดีประชุมก็ดีว่าการเจรจาจะจบลงด้วยวิธีง่ายๆนะพี่น้องก็แค่ตักมาโดนะถอนกําลังออกนะครับถอนกําลังออกจากเขตรัฐเกลียงเท่านี้ก็จบแล้วนะครับพี่น้องไม่มีอะไรให้มาตีความวุ่นวายเลยนะทีนี้เราก็จะได้คัดแยกอย่างชัดเจนว่าใครคือคนที่ ให้ความจริงจังจริงใจการกอบกู้เอกราชร,รัฐเกลียงนะครับใครที่ไม่จริงจังไม่จริงใจหลายวันที่ผ่านมาเราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าพมา่มีความโหดร้ายนะพี่น้องมีความโหดร้ายและการที่จะไปเจราจาสงบศึกไม่ได้ผลหรอกพี่น้องเพราะว่าหลายปีเจ็ดสิบปีแล้วนะพี่น้องที่ต่อสู้มาไม่ว่ารัฐใดใดใด,ดก็ตามนะพี่น้อง พ่าก็ยังให้ความโหมด้ลยทารุณกับทุกกลุ่มทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะพี่น้องพ่มานี่ไม่มีความจริงใจนะพี่น้องเขายังมั่นอกมั่นใจว่าประเทศนี้ต้องมีแค่กองทัพเดียวมันตรงกันข้ามหมดนะพี่น้ององซันซูจีรัฐบาลเงาก็ตั้งกองทัพขึ้นมากลุ่มชาติพันธุ์ก็มีกองทัพขึ้นมาในรัฐรัฐหนึ่งก็มีกองทัพซ้อนขึ้นมาอีกแล้วแบบนี้จะบอกว่ามีกองทัพเดียวได้ยังไงพี่น้อง คนเรานะถ้าให้ความสุขเสมอภาคหมายถึงว่าให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะปัญหามันจะไม่วุ่นวายมากขนาดนี้ผมไปดูประวัติของเมาเจอตุงนะผมไปดูประวัติประธานเมาเจอตุงนะเวทาเจรจาอะไรทุกครั้งนะถ้าไม่เอาโต๊ะมานั่งให้เสมอกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างผลประโยชน์เรื่องเก็บภาษีก็ดีเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องโรงเรียนก็ดีเรื่องคําสอนก็ดีเรื่อง พูดง่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของสะพันธรัรพม่านะถ้าไม่เอามาคุยแบบเปิดอกถ้าไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภากันนาะไม่ว่าเรื่องอะไรความสงบสุขจะไม่เกิดขึ้นถ้ายังมีการแบ่งกีดกันเอารัดเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องและก็ไม่เอาทหารที่กระทําความผิดมาลงโทษมีหลายคดีมากเลยนะพี่น้องทหารตักมาโดนจับ คดีทหารประพฤติตัวไม่เหมาะสมไม่เคยมีข่าวว่าจับทหารตักมาแอร์ไปลงโทษนะหลายข่าวมากวันก่อนก็มีข่าวว่าทหารไปก่มขืนแม่ชีนี่ผมงงมากเลยไม่รู้ไปทําตัวได้ยังไงข่มขืนแม่ชีไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมพี่น้องคงเห็นแล้วว่าทุกที่ที่ทหารตักมาแอร์เข้าไปนะพี่น้องถ้าเป็นเขตบ้านบ้านธรรมดานะ รู้สึกว่าทหารตักมาแอเข้มแข็งมากเลยนะพี่น้องแต่ถ้าไปเขตที่มีกองกําลังทหารนะกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์อยู่นะตักมาแอก็จะยิงปืนใหญ่เลยพี่น้องต,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 ตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามเต็มไปหมดเลยวันก่อนนะพี่น้องอ่าได้ยินว่ามีผอ,อแม่ทัพมา3คนนะสามนายนะครับมารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ที่กองพลห้านะครับปรากฏว่าเกิดอาการกลัวพี่น้องกลัวมากๆเลยกลัว เคยูจะบุกตล่มสั่งให้ลูกน้องยิงปืนใหญ่ทั้งวันเลยพี่น้องดูดิสั่งลูกน้องให้ยิงปืนใหญ่ทั้งวันเลยอะไรกลัวเคยูเข้าไปจัดการนะพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกอีกไม่นานเกินรอไอ้สิ่งที่คุณกลัวๆนั้นก็จะไปหาคุณอีกไม่นานคุณอดจะรอคุณไม่ต้องมายิงปืนใหญ่ต้มตามต้มตามเปลืองลูกกระสุนหรอกมันดูจังหวะอยู่ขออภัยรอดูจังหวะอยู่ จังหวะที่คุณคิดนะกับจังหวะที่กระเลี่ยงทำอะ่ะมันไม่ชนกันมันยังไม่ชนกัน,นที่คุณกลัวๆอยู่คุณไม่ต้องห่วงหรอกไม่นานกระเหลี่ยงเคนอยู่ทุกสายก็ต้องจัดกระถินสามัคคีนะไปส่งให้คุณถึงที่นะพี่น้องตอนนี้อะไรอะไรอะไรก็เปิดเปิดหมดหมดแล้วนะพี่น้องมันไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วนะการกระทาของทหารตักมาดอะ่ะเขาล้ก,กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมีพฤติกรรมแบบไหนและชาวโลกเขายอมรับไหม ไม่มีใครเขายอมรับนะพี่น้องทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์เขาเปิดหน้าสู้แบบนะเห็นแมมวานก่อนขึ้นรัชชินแลน์วรุ่นนะถอดเสื้อออกเขาบอกว่าเปิดอกพูดเลยเขาบอกเปิดอกมาลบกันเลยเห็นไหมเขาบอกชนพันธุอนันดาพุเมเยก็เขาบอกว่าต้องคืนรัฐเอกราชให้กระเหลียงใช่ไหมครับพี่น้องวิธีคืนก็ต้องแจกจุดจุดจุดแบบนี้ถ้าไม่แจกจุดจุดจุดแบบนี้รับรองว่าทักมาแอนไม่กลับหรอกพี่น้อง เลือดเข้าตาแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วนะพี่น้องต้องเปิดหน้าสู้อย่างเดียวไม่มีอะไรต้องมาปิดบังแล้วนะหลายเขตหลายรัฐกลุ่มชาติพันธุ์ก็รวมตัวกันหมดแล้วทั้งวัยรุ่นทุกกลุ่มนะพี่น้องเขาจับกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนมาฝึกอาเวุธพี่จะต่อสู้ตักมาแดนะพี่น้องมันไม่มีอะไรแล้วต้องมาปิดบังแล้วพี่น้องทุกอย่างเขาเปิดเผยหมดแล้วมีกี่กลุ่มกี่กลุ่มกี่กลุ่มนักรบชาวบ้านนะพี่น้อง ไม่จาเป็นต้องปิดบังแล้วนะทุกวันนี้เขาไม่ได้ปิดบังแล้วนะมีทุกกลุ่มทุกเผ่าพัานธุ์ก็เปิดตัวหมดเลยนะขนาดโลฮิญญาพี่น้องจำได้ไหมโรฮินญาเขามีกองกําลังแล้วนะทุกวันนี้กองกําลังเขามีแล้วนะอาจจะอาวุธก็อาจจะไม่ทันสมัยนะพี่น้องแต่ว่าหัวใจนะ่ะเกินร้อยพี่น้องโลวินญาที่ถูกอ่าตักมาดดเล่นงานเมื่อปี6 0 6 1นะพี่น้องนั่นแหละตอนนี้เขามีกองกําลังแล้วนะจน กลุ่มต่างๆนะพี่น้องที่อยู่ในอาสะพานธรัพรพม่านะพี่น้องไม่มีกลุ่มใดเลยที่ให้ความร่วมมือตักมาโดนะพี่น้องทุกคนต่อต้านหมดนะพี่น้องทุกคนต่อต้านทั้งหมดถามจริงตักมาดมันจะปกของบ้านเมืองได้ยังไงเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครใการสนับสนุนเลยนาดพลโทนดาโพเมยยังบอกว่าต้องแจกจุด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 ให้ตักมาโดนี่ก็แสดงว่าเป็นการเปิดหน้าสู้แบบไม่ต้องเกรงใจกันแล้วนะพี่น้อง ครับผมสลับคลิปนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังเรื่องที่ปนโวนันดาผมมีให้สัมภาษณ์ทางช่อง KIC นะครับว่าไม่ไปประชุมแต่ยังจะเดินสายแจกให้ตักมาดอเพื่อคืนรัฐเอกรัชให้เกลียงนะครับผมสวัสดีครับ